เมื่อคืนนี้มีโอกาสไปนวดแล้วเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคนทำนั่นเป็นอาจารย์ของคนนวดเป็นครูสอนวิธีนวดแล้วตรงนี้ครูคนนี้ก็ไปเรียนรู้การทำของใช้ด้วยลูกฝาแล้วก็เอาไปสอนคนตาบอดเพื่อที่จะให้คนตาบอดเอาไปเป็นอาชีพแบบถามว่าทำไมรู้ว่าแต่ละสีทำอย่างไรเห็นไหมคะว่าสัมผัสหนึ่งสัมผัสแต่ละสีมีมุมของรูปปั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมคือสัมผัสแล้วถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าสีนี้มันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็บอกว่าขอให้คนตาดีช่วยจับสีนี้ตรงนี้นะสีนี้อยู่ตรงนี้นะแต่มีหลักสำคัญอย่างเดียวคือขอความกรุณาอย่าย้ายสีของผมเขาบอกถ้าสมมติว่าเกิดว่าประตูเกิดว่าประตูแกล้งผมอย่างเงี้ยก็ไปสับจานนี้ได้ไหมบอกรู้ว่าผมสัมผัสแล้วก็มีโอกาสไปเห็นเขาสอนซึ่งเขาจะมีโครงการสอนคนตาบอดเขาก็จะประกาศเลยแล้วคนตาบอดที่พอรู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะมาเรียนรู้ด้วยเพื่อที่จะสร้างการแชร์ก็เลยมาแชร์ความวิริยะอุตสาหะและการฝึกฝนให้น้องๆด้วยเผื่อว่าพวกเราจะนำเนี้ยไปฝากเด็กๆในเรื่องของความวิริยะสิ่งใดขอให้มีความสุขนะลูกนะ